สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้ผมทำหน้าที่คนเดียวครับเนื่องจากว่าในภาคกลางวันไปปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขันในฐานะจำเลยที่ศาลอาญารัชดาครับคุณชุติมากุมารเธอก็ติดภารกิจในช่วงเวลานี้ผมจึงสนทนากับท่านผู้ชมก็สบายๆนะครับคุยกันไปเรื่อยๆจนจบรายการสิ่งที่ข่าวสารทางด้านการเมืองรายงานต่อเนื่องกันมาใน 2-3 วันนี้ก็คือบรรยากาศในการประชุมของสปช.โดยคณะกรรมาธิการทั้งหลายท่านได้ไปศึกษาวิเคราะห์รวบรวมถกเถียงจนมีมติของแต่ละชุดแล้วนำเอามตินั้นนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ2วันแรกผมสารภาพกับท่านผู้ชมในรายการอยู่แล้วเนี่ยครับว่าไม่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดเลยแต่ปรากฏว่าวันที่3ซึ่งหมายถึงเมื่อวานนี้มีการคาดการว่าบรรยากาศในสภาจะดุเดือดมากกว่าวันอื่นๆเพราะว่ามีประเด็นร้อนว่าด้วยการปฏิรูปกติกาการเลือกตั้งจะให้มีการเลือกนายกโดยตรงเลือกครม.โดยตรงนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่คณะกรรมาธิการของสปช.ท่านสรุปเป็นมติแล้วก็เสนอมาในยะนี้ก็หมายความว่ามตินี้มีลักษณะเป็นทางการเพราะโดยกรรมาธิการชุดที่ตั้งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยก็สงวนคำแปรยติไปอภิปรายท่าทีจากฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะในสปช.เองหรือกระทั่งมือกฎหมายรัฐบาลอย่างดร.วิษณุเครืองามประธานกรรมาธิการยกร่างอย่างดร.บวรศักดิ์อุวันโนก็แสดงออกมาตรงกันว่าคงจะไม่เอาด้วยถ้าเอาด้วยก็คงจะไม่ได้ช่วยให้เรือแปะพายไปดีขึ้นมั้งครับก็เลยมีท่าทีออกมาแบบนี้เมื่อวานนี้การประธานโทษนะฮะการอภิปรายเรื่องนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นๆล่วงไปจนถึงค่ำดึกหน่อยแล้วล่ะครับจึงได้ข้อยุติการถ่ายทอดสดก็มีมาตลอดตั้งแต่วันแรกผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อวันนี้ช่วงค่ำเนี่ยนั่งหน้าจอทีวีกับเขาเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับไม่อายครับวัดเกินคาดหมายในการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายว่าดุเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นเหลือเกินโดยเฉพาะยังยิ่งฝ่ายที่เห็นต่างกันเนี่ยนะครับทั้งสองข้างเนี่ยต่างก็ไม่มีใครยอมใครนะครับทุ่มเททุกเหตุผลทุกกลเม็ดทุกเทคนิคทุกวิชาออกมาแสดงต่อหน้าสายตาประชาชนทั้งประเทศซึ่งตัวผมเองแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยังทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองฝ่ายที่ทำหน้าที่กันอย่างถึงพริกถึงขิงแม้ว่าจะเห็นต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้ใช่แล้วครับผมหมายถึงผมนั่งดูโทรทัศน์การถ่ายทอดสดฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสองฝ่ายเห็นต่างกันนะครับคือไทยก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยควรจะชนะมาเลเซียก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยควรจะชนะก็เลยทำหน้าที่และภาพก็อย่างที่บอกนะครับมันดุเดือดเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้กว่าจะได้ผลรู้เรื่องกันเนี่ยทั้งสองทีมทุ่มเทกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆออกมาชนิดที่เรียกว่ากระพริบตาไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแล้วข้อยุติก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับเพราะว่าโค้ชของทั้งสองทีมคือฝ่ายทีมชาติไทยเองก็ยอมรับว่ามาเลเซียเนี่ยเตรียมตัวมารู้สึกเซอร์ไพรส์เล็กๆนึกว่าเขาจะมาตั้งเกมรับเกมอุดกันตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่ามาเลเซียก็เปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีในที่สุดเนี่ย
ทยก็ตั้งหลักได้แก้เกมมาครึ่งหลังก็กลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งต่างจากครึ่งแรกแล้วก็เก็บชัยชนะทางฝ่ายของโค้ชมาเลเซียเองก็ยอมรับความพ่ายแพ้ว่าไทยเหนือกว่าในเกมนี้แล้วก็จะไปว่ากันใหม่วันที่20ที่มาเลเซียท่านผู้ชมนั่งดูรายการก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะผมเนี่ยทำไมขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นซูซูกิครับได้ก็ผมไม่ได้ดูนี่ครับสปช.ที่เขาคุยกันน่ะแต่ว่าผมก็จัดรายการซึ่งเป็นรายการที่จะวิเคราะห์หรือสนทนากันในประเด็นทางด้านการเมืองเป็นหลักผมก็ต้องเปิดรายการด้วยเรื่องการเมืองก่อนแต่ว่ามันบังเอิญถ่ายทอดซ้อนกันพอดีผมก็นั่งหน้าจอด้วยก็เอากันแบบนี้ครับทีนี้วันนี้เห็นทีจะจำเป็นต้องสนทนาเรื่องฟุตบอลกับเขาบ้างเหมือนกันรายการนี้ออกอากาศสัปดาห์ละ4วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะออกอากาศก็เป็นตอนสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเจอกันอีกทีวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดสัปดาห์ของรายการคุยสบายๆกันบ้างเอาเรื่องฟุตบอลนี่แหละครับก่อนเนื่องจากว่าผมเองนี่ก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวยงอะไรแต่ว่าหัวใจก็รักฟุตบอลโดยเฉพาะตามเชียร์ทีมชาติไทยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกกับเขาเหมือนกันเมื่อวานนี้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพลังอย่างแท้จริงที่คนไทยจำนวนหลายหมื่นคนไปแออัดยัดเยียดกันอยู่เต็มอัฏฐจันทร์เชียร์สนามราชมังคลากีฬาสถานคือที่เข้าไปได้เท่านั้นเพราะว่าที่นั่งหรือบัตรที่ขายมันมีเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าประเทศนี้มีสนามฟุตบอลจุคนเป็นแสนผมก็ว่าเต็มแสนแล้วก็ผลงานของนักฟุตบอลในสนามที่ออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านักเตะชุดนี้อายุเฉลี่ยก็ประมาณสัก 22-23 ปีมั้งครับผมประมาณการเอาเองเนี่ยนะฮะแต่ละคนติดทีมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะมากมายเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับผู้เล่นมาเลเซียซึ่งกัปตันทีมเนี่ยอายุตั้ง35เข้าไปแล้วเวลาลงเข้าไปในสนามเนี่ยเกจิอาจารย์ทั้งหลายเขาก็วินิจฉัยเกมตรงกันนะฮะว่าเป็นเรื่องของความสดไปสดกับความเก่ามาเลเซียก็เตะค่อนข้างจะติดดาบอยู่หลายจังหวะนะครับคือเล่นเกมหนักในว่าเป็นการเบรกเกมรุกของทีมชาติไทยหรือถ้าหากว่าน้องๆ อายุน้อยๆของเราเนี่ยนะฮะเกิดหัวใจไม่หนักไม่แน่นจิตวิญญาณนักสู้ไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเจอหนักๆอาจจะท้ออาจจะแหยงไม่กล้าเล่นหรือเล่นไม่ออกตามฟอร์มที่ควรจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้แต่เมื่อวานนี้คุณพลนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยแสดงออกให้เห็นนะครับว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขฮะแต่หัวใจเนี่ยมันไปไกลกว่าอายุแล้วพลังกายที่มีเหลือเฟือนักฟุตบอลชุดนี้ผมว่าอย่าว่าแต่90นาทีนะฮะ120นาทีก็วิ่งกันไม่มีหอบถึงหอบก็คงจะไม่มีหมดก็สามารถที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้จนปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนในสนามการที่ทีมชาติมาเลเซียเขาพยายามที่จะเปิดเกมรุกเข้าใส่ก่อนนี่ก็เพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลนะครับในรอบชิงชนะเลิศของ AFF Suzuki Cup เนี่ยตั้งแต่รอบรองมาแล้วล่ะเขาใช้ระบบแข่ง2นัดคือเย่ากับเยือนถ้าหากประเทศใดก็ตามเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนแล้วเสียประตูก็ค่อนข้างจะทำงานลำบากมากขึ้นในการไปเตะนัดใหม่ในฐานะทีมเยือนเช่นเมื่อวานนี้ถ้าหากไทยไม่ได้ชนะ 2-0 เปลี่ยนเป็นชนะ 2-1 เนี่ยนะครับเกิดว่ามาเลเซียชนะเราที่บ้านเขาสัก 1-0 อันนี้ผมสมมุติเอานะฮะคืออธิบายให้เห็นเท่านั้นเองว่ามันจะเป็นยังไงมาเลเซียสมมุติเอาชนะเราได้เพียง 1-0 เท่านั้นเนี่ยนะฮะสกอร์รวมมันก็จะเป็น 2-2 แต่เขาจะได้แชมป์เพราะเขามายิงประตูในบ้านเราได้ในฐานะทีมเยือนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราตุนเอาไว้2ประตูต่อ0เนี่ยงานเราก็น่าจะง่ายขึ้นมั้งไม่รู้แล้วครับผมหลับตานึกถึงวันที่ทีมชาติไทยจะชูถ้วยแชมป์แล้วล่ะผมมั่นใจของผมแบบนี้การแข่งขันเมื่อคืนนี้มันสะท้อนนัยยะอะไรบางอย่างให้เราได้คิดเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือนักฟุตบอลมาเลเซียเนี่ยก็พยายามที่จะเล่นหนักเล่นแรงตั้งแต่ต้นเกมโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยหลายคนไอเชียนะเชียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอึดอัดอยู่บ้างเหมือนกันกับบางจังหวะของเกมโดยเฉพาะตัวกรรมการที่คุมเกมในสนามเนี่ยก็ดูจะประหยัดใบเหลืองพอสมควรในหลายๆจังหวะที่ผู้เล่นไทยถูกทำฟาวล์แม้แต่ว่าโค้ชของเราเกียรติศักดิ์เสนาเมืองแถลงข่าวหลังเกมเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารู้สึกใบเหลืองเนี่ยมันจะชักช้านะแล้วก็มันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับรูปเกมที่เกิดขึ้นแต่ว่าเอาละเกมจบทุกอย่างจบมองไปข้างหน้าสำหรับนัดต่อไปนี่ท่าทีของเกียรติศักดิ์เขาว่ากันแบบนี้แต่ว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยไม่เสียสมาธิเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเกมของตัวเองอยู่ในแผนของตัวเองเล่นอย่างมีวินัยจนในที่สุดก็เอาชนะอย่างขาวสะอาดตรงนี้มันก็คงให้เราได้คิดว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสนามการแข่งขันเนี่ยคนที่เขาติดตามอยู่เนี่ยเขารู้เขาเห็นครับแล้วใครก็ตามเนี่ยที่นั่งดูเกมการแข่งขันใดๆอยู่เนี่ยเขาก็ต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรมที่โปร่งใสที่ตรงไปตรงมาแพ้ชนะกันภายใต้กติกาเมื่อวานนี้สมมุตินะครับถ้าหากว่านักเตะมาเลเซียไล่เตะไล่เสียบเราตั้งแต่ต้นๆเกมแล้วนักบอลไทยก็เริ่มมีอารมณ์ตีศอกโยนเข่ากับเขาบ้างหรือว่ามีการไปเปิดปุ่มสตั๊ดถีบหน้าแข้งมีการไปแอบกัดหูนักเตะมาเลเซียโดยที่กรรมการเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้แต่ว่าเอาใจช่วยหรือแอบเข้าข้างไม่เป่าฟาวไม่แจกใบแดงใบเหลืองทั้งที่นักเตะเราไปเล่นเขาแบบนั้นแล้วในที่สุดเราก็ชนะในสกอร์เดียวกันคือ 2-0 ผมคิดว่ากองเชียร์ทีมไทยกลับบ้านเนี่ยหัวใจมันไม่พองโตแบบนี้ครับเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะที่ไม่ภาคภูมิมันเป็นชัยชนะที่เคลือบแคลงในสายตาของผู้ชมมันเป็นชัยชนะที่ไม่ขาวสะอาดมันเป็นชัยชนะที่แม้แต่คนที่ปักหลักปักใจเชียร์เนี่ยยังไม่อาจปักความภาคภูมิใจลงไปได้เต็ม 100% ฉันใดฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับในสนามการแข่งขันทางด้านการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ้างว่าตัวเองชนะแต่ชนะด้วยวิธีการนอกเกมนอกกติกาหรือทำลายกติกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมมือกับกรรมการทำทุกวิถีทางให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะต่อกรหรือแข่งขันได้แล้วตัวเองก็หวังว่าจะได้ชนะแบบนั้นเนี่ยกองเชียร์เขาเห็นนะฮะกองเชียร์เขารู้ทันนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยท่านเอาชนะอาจจะเอาชนะด้วยพลังอำนาจของกรรมการท่านอาจจะเอาชนะด้วยการลำเอียงอย่างสุดๆของผู้ตัดสินหรืออาจเอาชนะด้วยความรุนแรงที่กระทำต่อฝ่ายตรงข้ามจนฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มีแรงที่จะต่อต้านความรุนแรงไหวท่านอาจจะฉวยเอาชัยชนะแบบนั้นแต่สิ่งเดียวที่ท่านไม่มีทางจะชนะด้วยวิธีการดังกล่าวคือท่านไม่สามารถเอาชนะใจคนดูได้และเมื่อท่านไม่สามารถเอาชนะใจคนดูได้เมื่อไรก็ตามถ้าให้คนดูเขาโหวตว่าเกมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามคนดูจะเทใจให้ใครเขาก็เทใจให้ฝ่ายถูกกระทำนั่นแหละครับเขาก็เทใจให้กับฝ่ายที่เขามองว่าอยู่ในกติกาอยู่ในเกมแต่มีความเสียเปรียบมีความบอบช้ำจากการกระทำนอกเกมมาโดยตลอดผมไม่ได้พูดถึงการเมืองประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นการเฉพาะแต่ผมกระเทาะบางแง่มุมของฟุตบอลเมื่อคืนนี้โยงเข้ากับการแข่งขันในทุกสนามการแข่งขันในทุกมิติมันก็พอจะทำให้เราเข้าใจตรงกันได้มั้งครับเข้าใจตรงกันนะฮะทีนี้กลับไปที่เรื่องฟุตบอลหน่อยบางคนก็พูดมาถึงตรงนี้ก็เริ่มสะกิดกันหน้าจอแล้ว
เอ๊แล้วเมื่อไหร่ณัฐวุฒิจะพูดถึงสปช.ที่เขาอภิปรายที่เขามีมติที่เขานำเสนอรายงานกรรมาธิการกันสักทีอย่าไปพูดถึงมากเลยครับเรื่องฟุตบอลน่าพูดถึงกว่าแยะให้ท่านว่าของท่านไปเถอะครับเพราะว่าผมทำยังไงเดียผมอยากพูดเรื่องฟุตบอลอะสำหรับเบรกนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนเรื่องสปช.ก็ให้เป็นเรื่องแปะกับผู้โดยสารบนเรือแปะก็แล้วกันในคาบนี้เข้าใจตรงกันอีกทีนะครับฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยนะฮะมันทำให้ผมนี่นั่งดูเนี่ยผมก็นึกถึงสมัยผมเด็กๆผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะฮะผมนั่งดูฟุตบอลรู้สึกว่าจะเป็นฟุตบอลซีเกมครั้งที่13เขาแข่งกันที่ประเทศไทยนะครับผมจำถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งน่าจะใช่ล่ะตอนนั้นทีมชาติไทยก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเราเป็นหนึ่งมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงทศวรรษหลังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราผลงานลุ่มๆดอนๆอยู่บางช่วงเวลาเหมือนกันแต่ว่าพอมีนักฟุตบอลชุดนี้นำโดยโค้ชเกียรติศักดิ์นี่ผมก็ดูว่าอนาคตมันจะเลยจากอาเซียนพยายามไปต่อกรในระดับเอเชียซึ่งหลายๆชาติเข้าไปไกลแล้วเราก็ไล่กวดให้ใกล้ขึ้นเนี่ยก็อาจจะคิดได้หวังได้ในซีเกมคราวนั้นเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยก็มีนักฟุตบอลอย่างกว่าเปียพงผิวอ่อนอย่างเงี้ยนะฮะทำหน้าที่ศูนย์หน้าแล้วก็หลายๆคนในทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับตำนานดาวข้างฟ้าทั้งสิ้นทีมชาติมาเลเซียเนี่ยนะฮะที่มาก็มีนักเตะศูนย์หน้าที่ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับเปียพงผิวอ่อนของเราคือหมายความว่าเปียพงคือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะก็จะมีเบอร์หนึ่งของมาเลเซียเบอร์หนึ่งของสิงคโปร์เบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในยุคเดียวกันมาเลเซียเนี่ยก็จะมีศูนย์หน้าคนหนึ่งชื่อไซนั่นอาบิดินตัวแกจะสูงๆนะครับอวัยวะบั้นท้ายเนี่ยแกก็จะมีเนื้อมากหน่อยนะฮะโทษนะฮะแฟนบอลเขาเรียกฉายาไอตูดงอนนี่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ก็มีฟานดี้อาหมัดนะครับนี่ก็เป็นนักฟุตบอลสุดยอดอีกคนหนึ่งของสิงคโปร์ซึ่งไปค้าแข่งในยุโรปเหมือนกันเขาเรียกเปียพงเมืองลอดช่องอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะอายุอานามรุ่นน้องคุณเปียพงหรือรุ่นน้องไซนันอาบิดินเหล่านี้หน่อยมั้งฮะมีชื่อริกกี้ยาขอบถ้าผมจำไม่ผิดก็กำลังรุ่งขึ้นมาเวลานั้นทีนี้ที่มาเลเซียมีศูนย์หน้าอีกคนหนึ่งนะครับคือดอลล่าซันเล่ซึ่งเป็นสตาร์หัวหน้าโค้ชของมาเลเซียชุดนี้ครับแกเล่นอยู่ด้วยและผมจำได้นัดแรกของทีมชาติไทยแข่งกับมาเลเซียเนี่ยผมนั่งดูอยู่หน้าจอโทรทัศน์เสมอกัน1ประตูต่อ1ดอลล่าซาเล่คนที่เป็นโค้ชมาเลเซียเมื่อคืนนั่นแหละครับเป็นคนยิงประตูทีมชาติไทยที่มีผู้รักษาประตูชื่อนราศักดิ์บุญเกลี้ยงได้แล้วก็ในที่สุดประเทศไทยทีมชาติไทยก็ได้แชมป์ในคราวนั้นนะครับไปชนะสิงคโปร์2ประตูต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศผมนึกถึงภาพเพราะว่าผมเห็นนักฟุตบอลตั้งแต่เราดูตอนเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้แกก็อายุอานามมากเป็นโค้ชเมื่อคืนเข้าใจว่าผู้บรรยายบอกว่าปีนี้อายุ51แล้วครับดอลล่าซาเล่ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นตั้งแต่ผมเรียนมัธยมปลายนะครับอายุอานามก็น่าจะไล่ๆกันเนี่ยนะฮะกับผมเนี่ยคือคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชซิโก้เราเนี่ยจำแกได้ติดตาตอนแกมงกลับหลังนะครับให้ไทยชนะพม่า4ต่อ3ในนัดชิงซีเกมเหมือนกันตอนนั้นผมเรียนม.6ครับแล้วก็กำลังเชียร์ฟุตบอลเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็มาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติแล้วก็ทำผลงานอย่างสุดยอดเสียด้วยดอลล่าซาเล่ในนามทีมชาติมาเลเซียผลงานก็ติดหูติดตาคนแต่ว่าลักษณะบุคลิกส่วนตัวเป็นอย่างไรแบบไหนเนี่ยผมเองก็ไม่แจ้งชัดนักแต่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราดูในสนามบ่อยๆเนี่ยผมเห็นว่าบุคลิกความเป็นนักฟุตบอลของเขาเนี่ยคือเขาเล่นมีวินัยเขาเล่นในเกมเขาเล่นในกติกาแล้วก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งได้ในสนามเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะออกอารมณ์ออกอาการหรือว่าจะไปใช้ลูกตุกติกอะไรกับคู่แข่งขันเป็นมืออาชีพมากๆคนหนึ่งแหละครับในนามของนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปค้าแข่งต่างแดนนะครับ
ไม่ประสบความสำเร็จที่อังกฤษแต่ว่ากลับมายิ่งใหญ่ที่เวียดนามอย่างนี้นะฮะกำลังจะอธิบายว่ามันก็ให้อะไรเราคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันมันเหมือนกับสำนวนโบราณอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าในมือของขุนพลเข้มแข็งเนี่ยจะไม่มีทหารอ่อนแอเมื่อวานนี้ผมดูนักกีฬาทีมชาติไทยในสนามเนี่ยทำให้ผมนึกถึงบุคลิกลักษณะหรือความเป็นโค้ชซิโก้ในยามที่เป็นนักฟุตบอลแบบนั้นนะครับคือนักฟุตบอลชุดนี้เล่นกันอย่างมีวินัยเล่นแบบใจสู้เล่นเพื่อทีมและเล่นเพื่อชนะแต่ชัยชนะของพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเล่นให้ชนะคู่แข่งขันแต่เขามีหัวใจร่วมกันที่บอกว่าจะต้องเล่นเพื่อให้ชนะหัวใจคนดูทั้งสนามด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าเวลาใครที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆแวดวงหรือกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเราพอจะเอาตัวอย่างหรือดูแบบจากนักกีฬาฟุตบอลเมื่อวานได้ไหมฮะว่าคนที่ไปทำหน้าที่ในสนามเนี่ยวิธีเล่นหัวจิตหัวใจที่แสดงออกเป็นแบบไหนมันสะท้อนวิธีคิดมันสะท้อนตัวตนมันสะท้อนแนวทางของคนที่เป็นโค้ชเป็นหัวหน้าทีมเพราะนั้นถ้าเวลานี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คนบนเรือแปะจะนำพาประเทศไปทิศทางไหนสักทางหนึ่งนี่นะถ้าจะดูการทำงานของคนบนเรือแปะทั้งหลายที่เขาเรียกแม่น้ำห้าสายเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงตัวแปะได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจถ้าหากว่าภาพการทำงานของคนบนเรือแปะมันจะสะท้อนไปถึงตัวตนของคนเป็นแปะซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเพราะดร.วิษณุคนพูดก็ไม่ยอมเฉลยขนาดรัฐาธิปัตย์อย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือในบ้านเมืองเวลานี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนับประสาอะไรกับผมหรือจะไปทราบแต่เอาละแปะที่ว่าเนี่ยเอาว่าใหญ่กว่าทุกคนบนเรือแล้วถ้าใครไม่ตามเรือแปะโทษไม่ตามใจแปะก็มีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ลงจากเรือนี่ดร.วิษณุว่าอย่างนั้นถ้ามองภาพให้มันสะท้อนกันเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่าในแม่น้ำห้าสายเนี่ยมันก็มีความคิดที่สับสนสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะครับคือความคิดที่สายหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าการทำงานบนเรือแปะเที่ยวนี้ถ้านำเรือแปะไปในทางที่จะจัดการฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากไม่ได้ถ้านำเรือแปะไปในทางที่จะกวาดล้างกลุ่มคนที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนที่ไม่มีชิ้นดีใดๆเลยควรที่จะเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรือทำงานในสังคมนี้อีกต่อไปถ้าจัดการไม่ได้เสียของนี่ซีกหนึ่งนะกับอีกซีกหนึ่งก็บอกว่ามันจะต้องสร้างความปรองดองสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่ยอมรับอย่าไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มแล้วต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงปฏิรูปทุกด้านให้เกิดผลทันทีแล้วส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาลต่อไปทำในเรื่องที่มันอาจจะไม่สำเร็จผลภายในปีเดียวผมดูเนี่ยบนเรือแปะเนี่ยมันมี2สายทางความคิดนี้อยู่ครับก็เลยไม่รู้ว่าในตัวแปะเองเนี่ยความคิด2สายนี้มันกำลังสวนทางหรือต่อสู้กันอยู่ด้วยหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับเวลามีอะไรหลุดโลกเวลามีอะไรสุดโต่งขึ้นมาในแม่น้ำห้าสายเนี่ยก็จะมีคนพยายามจะดึงจะรั้งจะหน่วงจะถ่วงเอาไว้บอกเฮ้ยอย่าไปซะขนาดนั้นไม่ใช่มันต้องมาทางนี้ให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้าลู่เข้าทางคุณจะเตลิดเปิดเบิงอะไรไปขนาดนั้นนี่ก็มีคนทักท้วงหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องที่เขาเพิ่งคุยกันเสร็จในสภาเมื่อวานนี้ก็คือเลือกนายกเลือกครม.ตรงก็จะมีคนอีกจำนวนมากมาเห็นด้วยเรื่องถอดถอนอันนี้ก็ชัด
คือบางคนนี่กระเฮือนกระเฮียนกระหือรือยังกับว่าเกิดมาชาตินึงต้องได้ถอดถอนใครเขาบ้างล่ะชีวิตนี้ถึงตายตาหลับแต่อีกเป็นจำนวนมากเลยเขาบอกว่าไปทำไม่ได้มันไม่มีอำนาจมันไม่มีกฎหมายทำไปก็ยังแต่จะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องไม่มีจุดจบแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่มันสวนทางกันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าในหัวใจในความคิดของแป๊ะเนี่ยมันเกิดมีความคิดสองสายนี้หักล้างกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแป๊ะจะตกผลึกไปทางไหนจะเอาทางว่ากวาดล้างให้สิ้นซากกันไปข้างหนึ่งลุยแหลกอย่าให้เหลือหรือสร้างประชาธิปไตยสร้างความปรองดองสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วส่งต่อประเทศให้กับคนที่เข้ามาด้วยกระบวนการโดยชอบขับเคลื่อนต่อไปใครน้อจะรู้ใจแปะหรือต้องรอจนถึงวันที่ไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีอธิบายทุกอย่างเห็นจะตรงหน้าแล้วว่าแปะคิดอะไรทีนี้ถ้ารอจนทุกเรื่องมันโจ่งแจ้งสักขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าใครที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์รู้สึกนะฮะว่าโดนมาหนักโดนมาหนาโดนมาสาโดนมาหัดแล้วถ้าจะโดนอัดอีกคราวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องนั่งต้องยืนต้องนอนให้เขาอัดอีกนานแค่ไหนก็อาจจะเกิดวิธีคิดที่จะรวบรวมกำลังต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมก็อาจจะเป็นได้หรือว่าถ้าหากว่ามันชัดไปในทางสมัครสมานสามัคคีปรองดองแปะที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นวีระบุรุษแปะอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นตำนานคนหนึ่งในบ้านเมืองนี้ก็ได้พูดไปทำไมมีครับสรุปก็คือจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังต้องแล้วแต่แปะนี่ผมหมายถึงคนที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคนไทยตั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยคงจะไม่มีใครเท่าไหร่แล้วครับที่จะสมัครใจลงเรือแปะกับเขาด้วยผมคนหนึ่งฮะผมไม่ได้อยู่บนเรือฮะแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรือมันไปถูกทิศถูกทางไม่ใช่ถูกใจผมนะฮะแต่ถูกทิศถูกทางตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยผมก็คงนั่งดูให้เรือมันไปจนถึงที่สุดเนี่ยได้แต่ถ้าเรือมันไปผิดทิศผิดทางผิดหลักผิดเกณฑ์แล้วทำท่าจะเตลิดเปิดเปิงเข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีเอาเป็นว่าผมก็คิดท่านก็คิดแล้วได้คำตอบแบบไหนอย่างไรไม่ต้องส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับเพราะมันไม่มีให้แต่ว่าเก็บคำตอบกันไว้ในใจครับแล้วถึงวันหนึ่งเราอาจจะมาถามกันว่าคำตอบที่อยู่ในใจทุกคนเนี่ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแม่วันนี้เริ่มจากสปช.นะฮะมาที่ฟุตบอลแล้วมาจบลงตรงที่ลงเรือแปะต้องตามใจแปะหรือเปล่าสำหรับคนไทยทั้งหลายเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเข้าใจตรงกันนะเฮ้ยน้องเมื่อกี้เข้าใจหรือเปล่าว่าพี่พูดอะไรตากล้องก็บอกผมว่าเข้าใจครับผมกลั้นใจถามต่ออีกหน่อยฮะว่าเข้าใจว่าไงเขาบอกเข้าใจว่าบอลไทยชนะครับเออผมก็เลยไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าแต่เอาละครับจะเข้าใจยังไงก็ได้ขอให้เราเข้าใจตรงกันนะเท่านั้นนะพอพูดแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกถึงบรรยากาศนะฮะเมื่อนู่นนะฮะซีเกมครั้งที่13เนี่ยผมว่าสักรวมๆจะ30ปีมั้งหรือ
คือกว่านั้นด้วยซ้ำไปมั้งฮะหรือว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงบวกลบล่ะนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะฮะตอนที่ชนะ 2-0 เนี่ยรู้สึกว่าคนยิงประตูได้เนี่ยนะครับคือคุณเฉลิมวุฒิสหังสง่าพลเดี๋ยวนี้เป็นโค้ชทีมจังหวัดศรีสะเกษFC ของคุณธเนศเครือรัตน์พี่น้องที่รักกันมากๆอีกคนหนึ่งของผมนี่แหละครับทีนี้เป็นโค้ชกันยังไงไม่ทราบก็ปรากฏว่าผู้รักษาประตูในทีมเนี่ยออกมาชกเอาทีนึงก็ไม่รู้เกิดเหตุอะไรแต่ว่าทีมเขาก็จัดการได้โค้ชเฉลิมวุฒิซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลระดับตำนานอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่ต่อนะฮะนี่คือบรรยากาศตอนนั้นเอากลับมาที่เรื่องสถานการณ์ในบ้านในเมืองกันบ้างครับเดี๋ยวจะไปฟุตบอลกันทั้งชั่วโมงก็ดูกระไรกระไรอยู่ตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดดีกว่าแล้วก็จะตบท้ายด้วยเรื่องสถานการณ์ยางพาราอย่างที่ปรากฏนะครับก็คือมีคนนำเสนอเอกสารนะครับอ้างว่าเป็นเอกสารของกระทรวง ICT ว่าด้วยการทำโครงการซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือการให้ภาคเอกชนเนี่ยมารับจ้างออกแบบสติ๊กเกอร์ลายซึ่งเดี๋ยวนี้คนใช้โทรศัพท์พวกสมาร์ทโฟนพวกคอมพิวเตอร์ผมว่าส่วนใหญ่นี่ก็รู้จักแล้วครับคือแอปพลิเคชัน LINE นี่เขาคุยข้อความกันได้เขาส่งรูปส่งสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไอ้นี่แหละครับที่ ICT จะให้เอกชนมาทำเรื่องของเรื่องก็คือว่านโยบายของท่านผู้นำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านอยากได้ให้คนไทยเนี่ยท่องค่านิยม12ประการได้ค่านิยม12ประการนี่ก็มาเสร็จสับนะครับท่านแต่งเพลงมีคนร้องมีการสร้างหนังให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจค่านิยมนี้ซึ่งหนังก็ใช้ฉายไปแล้วนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ดูส่วนคนที่ดูเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ยินว่าผลสะท้อนออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันทำให้เขาซาบซึ้งกับค่านิยมมากขึ้นนะครับหรือว่ามันทำให้เขามีความรู้สึกยิ่งดูก็ยิ่งมึนหนักไปกว่าเก่าว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ภาพยนตร์ส่งเสริมค่านิยมเนี่ยมันกลับไปดังในมุมอื่นซึ่งมันไม่ควรจะดังอ่ะเช่นไปดังว่าเรื่องนึงเนี่ยไปมีภาพของจอมเผด็จการนาซีฮิตเลอร์วาดเด็กในภาพยนตร์เนี่ยวาดรูปฮิตเลอร์และมีเพื่อนมาตบมือให้จนท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโพสต์ทักท้วงใน Facebook จนคุณปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยต้องไปขอโทษขอโพยอธิบายอันนั้นก็ไม่น่าจะดังแบบนั้นนะฮะแต่มันดังไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงทีนี้โครงการที่จะส่งเสริมให้คนจำหรือเข้าใจหรือซาบซึ้งกับค่านิยม12ประการเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ทำหนังหรือทำเพลงนะฮะพรรคพวกผมเป็นข้าราชการบอกว่าเดี๋ยวนี้ตามหน่วยงานตามกระทรวงต่างๆไปดูเถอะครับติดตามเสาตามลิฟต์ค่านิยม12ประการทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าราชการหันไปทางไหนเนี่ยต้องเจอฮะเป็นต้องเจอหน่วยงานกระทรวงไหนกรมไหนถ้าหากว่าไม่มีสติ๊กเกอร์หรือป้ายค่านิยม12ประการติดทีๆนี่ถือว่าฟอร์มตกนะฮะอาจจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบสำหรับผู้บริหารที่จะต้องรีบติดใครอ่านไม่อ่านใครท่องไม่ท่องไม่รู้อ่ะครับแต่ให้รู้ว่าติดไว้ก่อนก็แล้วกันท่านอาจจะทำงานปลอดภัยขึ้นมั้งครับทีนี้ICT จ้าง7ล้านฮะ7ล้าน 117,400 บาทเอกสารของ ICT บอกว่านี่คืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วก็มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางก็เป็นข้าราชการทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเพราะว่าท่านก็ทำตามคำสั่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าพอเอกสารชุดนี้ออกมาในสังคมออนไลน์นะครับโอ้ยวิพากษ์วิจารณ์กันชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่มีกระแสฟุตบอลไทยมาช่วยไว้แล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ร้อนแรงแดงเถือกอยู่ในโลกออนไลน์แน่ๆเลยทีเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่ามีกระแสฟุตบอลมากลบอยู่ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงแหลมคมคือคนเขาสงสัยอ่ะไอ้ทำสติ๊กเกอร์ให้โหลดฟรีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่ามันต้องจ้างกันขนาดนี้หรือเปล่าคือประชาชนโหลดเนี่ยเขาให้โหลดฟรีว่างั้นนะฮะแต่ว่าคนทำนี่มันโอ้โห7ล้านกว่ามันถ้าดูงบประมาณแผ่นดิน2ล้านล้านกว่าเนี่ย
มันก็ติดเดียวครับแต่ว่าถ้าดูว่าเอางบประมาณแผ่นดินไปทำไอ้เรื่องแบบนี้มันใช่ไหมสมมติเราตอบว่าใช่มันตัวเลขมันต้องขนาดนี้หรือเปล่า7ล้านกว่ามันเยอะนะครับแล้วไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยด้วยความเคารพนะฮะพูดจริงๆฮะให้ผมวาดเองผมไม่มีปัญญาทำแต่ผมเชื่อว่าหน่วยงานราชการเนี่ยมันมีบุคลากรที่ทำได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าคนในกระทรวง ICT ทำไม่ได้เนี่ยนะฮะคนกรมศิลปากรมีไหมครับทำได้หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ทำเกี่ยวกับการออกแบบที่ทำเกี่ยวกับงานเหล่านี้ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยมีหรือเปล่าหรือว่าให้น้องๆนักศึกษาเยาวชนที่เขาอยู่ในภาคการศึกษาต่างๆเขาแสดงออกไหมอย่างเช่นกลุ่มที่เขามีไอเดียนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆก็อาจจะให้เขาออกแบบได้เช่นกลุ่มดาวดินเดี๋ยวพูดอย่างนี้ท่านผู้มีอำนาจนั่งดูสะดุ้งอีกมาเฮ้ยเอากลุ่มดาวดินมาออกสติ๊กเกอร์เดี๋ยวก็เหมือนที่ขอนแก่นจะทำยังไงก็ไม่ทราบถ้าท่านไม่อยากได้เป็นกลุ่มดาวดินก็เอาดาวอื่นมาก็ได้มันอาจจะไม่ต้องจ่ายเท่านี้ไงครับนี่ครับเป็นประเด็นง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะคนเขาเป็นห่วงครับท่านที่เคารพแล้วพอผู้สื่อข่าวพยายามเหลือเกินนะครับไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวง ICT ก็ปรากฏว่าปลัดกระทรวง ICT นี่ Daily News Online เขาพาดหัวอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่าทีของท่านเป็นยังไงแต่เขาเอามาเขียนว่าปลัด ICT ชิ่งตอบสติ๊กเกอร์ลายแพงหูปัสสาวะจริงๆเขาเขียนหูฉี่ครับแต่ว่าผมกลัวไม่สุภาพก็เลยบอกว่าเป็นหูปัสสาวะนี่เขาบอกมันอย่างนี้ครับโหมันหนักฮะทีนี้ผมเนี่ยกำลังมึนๆอยู่กับการจ้างคนทำสติ๊กเกอร์ลาย7ล้านกว่ายังไม่หายมึนดีครับทีมงานของรายการก็ไม่ได้คำนึงถึงมนุษยธรรมอะไรเลยซ้ำเติมผมฮะเอาเอกสารมาให้อีกชุดหนึ่งบอกว่าเป็น TOR จ้างทำเพลงค่านิยม12ประการเพลงเดียวนะครับคือไม่ใช่ว่าประการละเพลงรวมเป็น12เพลงไม่ใช่ทั้ง12ประการนะครับรวมกันเป็นเพลงเดียวค่าจ้างในการผลิตเพลง1เพลงนะครับซึ่งประกอบด้วยมิวสิกวิดีโอด้วยนะมีศิลปินชื่อดังมาแสดงในมิวสิกวิดีโอนี่นะครับ3ล้าน5แสนบาทเพลงหนึ่งนะครับผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับกับเอกชนที่เขาจะได้รับงานเขาทำธุรกิจเขาก็เมื่อรัฐเขาเปิด อะไรเขาเรียกเปิดให้เข้ามารับงานเนี่ยเขาก็มารับถูกต้องก็ว่ากันไปส่วนใครจะมีเบี้ยบ่ายรายทางหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายตรวจสอบสื่อมวลชนทั้งหลายก็จะหาข้อมูลนะครับเพราะนั้นผมก็ไม่เอ่ยชื่อเอกชนรายไหนได้งานรายไหนไม่ได้งานมันไม่ตั้งใจจะไปกระทบกระทั่งอะไรกันขนาดนั้นอะแต่ว่านี่แหละครับเพลง1 3ล้าน5มาอีกแล้วฮะก็สรุปว่าในการรณรงค์ค่านิยม12ประการเนี่ยนะฮะค่าทำสติ๊กเกอร์ลายเนี่ย7ล้านกว่าค่าทำเพลง1 3ล้าน5ค่าทำหนังไม่รู้อีกเท่าไหร่นะฮะอย่ามาบอกผมนะครับว่าทำหนังเนี่ยฟรีไม่จ่ายตังค์ทีแรกเนี่ยผมอาจจะเชื่อถ้าใครมาพูดแบบนี้แต่ถ้าผมเห็น2เรื่องนี้คือสติ๊กเกอร์7ล้านกว่าเพลง3ล้าน5เนี่ยผมไม่เชื่อว่าหนังอ่ะฟรีแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอีกกี่อย่างนะครับที่วางแผนจะทำหรือทำไปแล้วหรือกำลังทำแต่เรายังไม่รู้ที่แน่ๆคาดพิมพ์สติ๊กเกอร์อะไรที่ว่าเนี่ยก็คงจ่ายตังค์รวมๆเนี่ยผมว่าโอ้โหนี่ก็หลายสิบแล้วนะฮะหรือจะติดร้อยเอาก็ไม่ทราบทีนี้สิ่งที่ผมสนใจก็คือผลที่จะได้รับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมเอาใจช่วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคนไทยทำได้ตามค่านิยม12ประการนี้บ้านเมืองนี้มันก็คงจะน่าอยู่ขึ้นมั้งครับมันจะทำให้คนมีระเบียบมีวินัยกันมากขึ้นอย่างที่ท่านผู้นำต้องการก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมเห็นโครงการอย่างนี้แล้วผมนึกแวบไปถึงอีกโครงการหนึ่งนะครับของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็คือโครงการที่ชวนชาวบ้านชวนเด็กนักเรียนชวนข้าราชการต่างๆมายืนล้อมเสาธงชาติเข้าแล้วก็ร้องเพลงชาติออกโทรทัศน์แล้วก็บอกว่านี่ฮะคือการสร้างความปรองดอง
ได้ข่าวว่าใช้งบประมาณหลายสิบล้านเหมือนกันนะครับแล้วผลที่ได้มันคือยังไงมันปลองดองกันแล้วหรือเปล่าถ้าปลองดองกันแล้วเนี่ยทำไมทางแม่น้ำห้าสายยังมาปวดหัวกันอยู่กับการสร้างความปลองดองวันนี้อันนี้ก็อีกแล้วครับผมก็เลยไม่รู้ว่าภายใต้บรรดาสื่อทั้งหลายที่ท่านกำลังผลิตเนี่ยนะฮะใช้เงินหลายสิบล้านเนี่ยทำให้คนไทยจำค่านิยม12ประการนี้ได้จริงๆหรือแล้วถ้าเผื่อว่าจำได้กันเนี่ยนะฮะเราจะมีตัวชี้วัดยังไงว่าเขาเอาไปปฏิบัติแล้วมันเกิดผลได้จริงเราจะเอาไปเทียบเคียงให้มันเป็นรูปธรรมแบบไหนแล้วสมมติว่ามันเทียบเคียงเป็นรูปธรรมได้ผมขออนุญาตถามอะไรซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่เชยมากนะแต่ว่าดูเหมือนว่าใครถามคำถามนี้ก็ดูเท่ดีเหมือนกันคือนโยบายนี้ตกลงจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ฮะการเอา7ล้านกว่าบาทนี่ให้คนไปทำสติกเกอร์ไลน์เนี่ยจะกำไรกี่บาทการเอา3ล้าน5ให้คนทำเพลงนึงเนี่ยมีกำไรไหมฮะหรือขาดทุนหรือเปล่าผมไม่ได้ถามหาเรื่องนะครับคือผมทราบว่านี่มันไม่ใช่โครงการเอากำไรขาดทุนแต่ว่าผมเห็นโครงการจำนำข้าวเขาก็ถามกันแบบนี้ทั้งที่รัฐบาลที่ดำเนินการก็ยืนยันไม่รู้จะยืนยันยังไงว่ามันไม่ใช่ขายเพื่อเอากำไรเข้าคลังอ่ะมันควักสตางค์มาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาพูดถึงเรื่องนี้แวะอีกหน่อยเถอะครับผมเองก็ชีวิตก็ดำเนินมาอย่างเรื่อยๆลุ่มบ้างดอนบ้างหลังจากรัฐประหารแต่ว่าก็อยู่กับประชาชนผ่านการสนทนาในรายการนี้ครับวันดีคืนดีไม่กี่วันก่อนก็ได้รับซองจดหมายจากปปช.ครับเปิดในซองดูก็รู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีจะถูกไต่สวนกับเขาด้วยมั้งฮะหรือว่าอาจจะนำไปสู่การถูกแจ้งข้อหาหรือดำเนินคดีถึงโรงถึงศาลสิ่งที่กำลังมีการกล่าวหาคือมีคนไปร้องปปช.ปปช.ก็ส่งหนังสือมาบอกว่าคุณน่ะเป็นหนึ่งในคนที่เขาร้องเขาไปร้องว่าคณะรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์น่ะไปเห็นชอบที่จะกู้เงิน2ล้านล้านมาทำโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทีนี้2ล้านล้านเนี่ยมันไม่ได้กู้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบแล้วมันตกไปแล้วมันจบไปแล้วรัฐบาลใหม่นี่มาเขาบอกไม่เอา2ล้านล้านเขาไม่ยอมเป็นหนี้หรอกเขาเอา3ล้านล้านเลยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่คัดค้านก็เฉยซะอย่างนั้นนะครับนี่ผมก็แปลกใจอยู่นะฮะว่าเอ๊ะตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะทำ2ล้านล้านเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายนะครับปัดคานประท้วงกันบางคนเนี่ยเอากันถึงขนาดว่าโอ้โหถ้ารัฐบาลลองทำไปในบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟว่ากันทีเดียวแบบนั้นนะแต่พอรัฐบาลนี้พูดถึง3ล้านล้านเฉยก็ไม่บอกผมเนี่ยครับตอนที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ทำว่าอยากได้เพิ่มอีกล้านล้านนึงผมจะได้ไปบอกว่า2ล้านล้านเขาไม่ยอมเขาอยากได้3ล้านล้านจบแล้วครับป่านนี้ได้สร้างบ้างแล้วครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ต่างๆแต่เอาละกลับมาที่จดหมายปปช.เขาบอกว่านี่แหละครับผมถูกร้องร่วมกับท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหลายผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นความผิดไหมแล้วถ้าเกิดครม.นายกยิ่งลักษณ์ถูกแจ้งเรื่องนี้แล้วถูกฟ้องเรื่องนี้เข้าไปอีกเนี่ยผมจะเข้าใจว่ามันฟ้องกันข้อหาอะไรกู้ก็ยังไม่ได้กู้โครงการก็ล้มไปแล้วจบไปหมดแล้วนะอาจจะถูกฟ้องว่าพยายามกู้นี่เป็นข้อหาฉกาจฉกรรจ์น้องๆพยายามฆ่าเนี่ยครับพยายามกู้น่าดูน่าชมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะไปถึงไหนคดีนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้รับจดหมายได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับเรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ยางพาราเมื่อวานนี้เห็นภาพคุณนิพิษอินทรสมบัติพาสสพรรคประชาธิปัตย์คณะหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้ข่าวบอกว่านัดกับคุณปิติพงษ์พึ่งบุญอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะไปคุยเรื่องแก้ปัญหายางพาราแต่คุณปิติพงษ์ก็มอบหมายคุณอํานวยปฏิเสรัฐมนตรีช่วยซึ่งรับผิดชอบเรื่องยางโดยเฉพาะพบกันแทนถ้าดูตามบรรยากาศดูชื่อเสียงเรียงนามก็ต้องบอกว่าเป็นการพบกันของคนกันเองฮะเพราะคุณอำนวยเนี่ยก็เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์
เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยุคที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งคุยกับคณะส.ส.ประชาธิปัตย์ก็คุยกันกระหนุงกระหนิงดีครับออกมาเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าที่มาเนี่ยมาเพื่อมาทวงถามติดตามดูซิว่าที่ส.ส.ประชาธิปัตย์แถลงข่าวใหญ่โตนะครับเสนอ5มาตรการสำคัญให้รัฐบาลเอาไปทำเพื่อยกระดับราคายางพาราตอนนี้ทำหรือยังทำถึงไหนแล้ว5มาตรการสำคัญก็อย่างเช่นให้ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นเอาไปทำถนนเอาไปทำหมอนรองรางรถไฟอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังในรายการแล้วนะครับว่ามาตรการทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันก็เป็นมาตรการแบบเดียวกันกับที่ผมเคยประกาศว่าต้องทำนั่นแหละครับอย่างนั้นเลยฮะทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้หลายเส้นเหมือนกันนะครับว่าในยามที่มีวิกฤตการราคาเรื่องยางพาราส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คิดอ่านระดมสมองกันแล้ววันที่แถลงครั้งแรกเนี่ยผมจำได้คุณนิพิษบอกว่าระดมสมองกันแล้วในบรรดาส.ส.ภาคใต้แล้วเอาไปหารือคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เห็นชอบตามนั้นจึงถือว่ามาตรการ5ข้อนี้เป็นมาตรการโดยพรรคประชาธิปัตย์ขนานแท้ก็เขาคิดจะทำอย่างนี้ครับอย่างที่รัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ก็คิดที่จะเดินคิดที่จะทำเหมือนกันผมก็นึกว่ามันมีวิทยายุทธ์อะไรพิเศษพิสดารที่จะไปนำเสนอกับรัฐบาลให้แก้ปัญหาไม่มีครับสิ่งที่อยากรู้อยู่อีกเรื่องนึงตอนนี้ก็คือว่าหลวงพี่กำนันสุเทพเนี่ยให้คำแนะนำคสช.ในการแก้ปัญหาราคายางยังไงที่บอกชาวบ้านเอาไว้บอกไม่ต้องห่วงพี่น้องผมแนะนำไปหมดแล้วพี่น้องอยู่เฉยๆรัฐบาลนี้พวกเราราคายางตกเท่าไหร่ก็อย่าเคลื่อนไหวนี่พรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะแถลงนะฮะหรือว่าจริงๆมันก็คือ5ข้อเสนอนี้หรือเปล่าแต่สังคมต้องบันทึกแล้วครับมันจะได้ไม่มีใครไปลักไก่มันจะได้ไม่มีใครไปเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นในสถานการณ์บรรทัดต่อๆไปพลเอกประยุทธ์ท่านพูดออกมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวสวนยางก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีคนไปยุยงไปปลุกปั่นใครฮะผมอยากรู้จริงๆฮะที่ไปยุยงไปปลุกปั่นคนสวนยางผมเนี่ยเคารพในวิจารณญาณของพี่น้องชาวสวนยางและผมเชื่อว่าเขาเดือดร้อนจริงนะโดยเฉพาะยิ่งระดับราคาขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วครับรัฐบาลต้องช่วยแล้วรีบด้วยนะครับช่วยให้เร็วแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกมีคนไปปลุกไปปั่นมีจริงเหรอครับไผฮะผมเองก็อยากทราบนั่งคำถามไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเผื่อจะมีคำตอบสุดท้ายจริงๆแล้วครับเมื่อสัก 2-3 วันก่อนผมนั่งคุยกับคุณชุติมาในรายการผมบอกว่าในเรื่องยางพาราเนี่ยนะฮะการทำถนนด้วยยางพาราเนี่ยมีสมาชิกขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.เทศบาลเนี่ยเข้าขานรับแล้วนะอบจ.สงขลาเนี่ยเขาจะนำร่องต้นปี58นี่พูดไปแบบนี้ปรากฏว่าผู้ยิ่งใหญ่จังหวัดอุดรธานีนายกวิเชียรขาวขำครับนายกอบจ.อุดรธานีพี่น้องที่ต่อสู้เคียงข้างกับพวกเรามายาวนานตลอดทางเนี่ยอดีตส.ส.อุดรเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาหาผมเลยบอกว่ารัฐมนตรีณัฐวุฒิรัฐมนตรีณัฐวุฒิช่วยบอกประชาชนหน่อยว่าที่อบจ.อุดรธานีเนี่ยทำไปแล้ว3ปีนะครับถนนกับยางพาราน่ะนายกวิเชียรบอกว่าพอได้ยินนายณัฐวุฒิไสยเกลือในฐานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรบอกว่าจะส่งเสริมแนวทางนี้จะเอายางพาราเป็นส่วนผสมยางมะตอยทำถนนนี่ที่อุดรทำเลยอ่ะนายกอบจ.วิเชียรตามช่างของอบจ.มาคุยแล้วบอกสิคุณไปดูสิทำได้ไหมแล้วลงมือทำหลายเส้นนะครับติดต่อกันประมาณ3ปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี่นายกวิเชียรขาวขำก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้ฟังขำๆนะครับแม้ว่าจะนำสกุลขาวขำก็ตามแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าทำแล้วแล้วกำลังทำอยู่และจะทำต่อไปนี่ช่วยกันอย่างนี้สิครับคนละไม้คนละมือแล้วใครเอายางพาราไปทำอะไรเป็นวัตถุดิบเนี่ยอย่างเงียบฮะทำแล้วแถลงทำแล้วประชาสัมพันธ์ช่วยกันที่จะไปทำลู่วิ่งไปทำสนามกีฬาไปทำแผ่นรองหมอนรถไฟอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วต้องให้ข่าวครับทำแล้วต้องให้เกิดเป็นกระแสให้เกิดเป็นประเด็นให้มันรู้ไปเลยครับว่าต่อไปนี้คนไทยเขาจะช่วยกันใช้ยางในประเทศเป็นจำนวนมากมันถึงจะมีผลกับจิตวิทยาการตลาด
เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะไม่เจอกันประมาณ3วันนะครับผมคงคิดถึงท่านมากแน่ๆส่วนท่านจะคิดถึงผมหรือเปล่าเนี่ยท่านไม่ต้องบอกแล้วครับผมคิดเองได้เข้าใจตรงกันนะครับพบกันอีกทีนึงวันจันทร์ครับคุณชุติมากุมารก็จะกลับมาทำหน้าที่สวัสดีครับ